กมันลงมากินทุกกันเลยนกจะลงมาฆ่าไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วหลวงพ่อก็เลยเอาแสลนมาครอบเอาไว้หลวงพ่อก็เลยเอาแสลนมาครอบเอาไว้แต่ก่อนที่จะเอามาครอบไว้นี่ปรากฏว่านกเนี่ยมันกินไปกินปลาไปจนหมดสระแล้วแล้วค่อยเอามาครอบไว้ทีหลังนะคะอ้าวตัวเล็กนี่มีพญานาคกี่ตัวคะกี่ตนคะพญานาคสองตนเป็นพญานาคเพศผู้นะเพศผู้แล้วมีอะไรคะมีเจ้าแม่ธรณีบีดมวยผมอยู่สององค์นะคะบีดมวยผมอยู่สององค์น้ำพ่นปากให้น้องชิมน้ำพ่นไปจ้าไอ้นี่เนี่ยว่าไงลูกคืออะไรอ่ะสาหร่ายไงอ๋อเดี๋ยวแม่หนูมาเดี๋ยวแม่หนูมาตายแล้วเป็นลูกที่รักแม่มากเลยกตัญญูที่สุดโอ้ปกติลูกโอ้ยใช่ลูกมีมาด้วยเป็นลูกที่เก่งมากไม่ตายจับไม่ได้ไหนเนี่ยคิดถึงแม่ตอนเด็กๆอ่ะดูอ้าวหนูระวังตกน้ำนะลูกนะหนูระวังตกน้ำนะคะลูกแล้วเราเห็นพระพุทธรูปข้างบนไหมเอ่ยแล้วมียักษ์กี่ตัวสองสีอะไรบ้างสีแดงแดงกับทำไมต้องเป็นสีแดงกับสีเขียวเพราะข้างหน้าก็สีแดงกับสีเขียวทำไมต้องใช้สีแดงกับสีเขียวคะเพราะทรมานนะคะอยากมีความที่เป็นแก่นคือเขาจะมีความโกรธและเขาจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาคือสองตัวนี้ดังนั้นเขาจะมีความเสียดาวระวังอย่าเอาขาสีเขียวและสีแดงเดี๋ยวจะตกน้ำอย่าเอาขาเข้าไปประตูนะคะเราเห็นอะไรอีกสิงสิงสิงอะไรสิงโตนะสิงโต2ตัวสิงโต2ตัวอ่ะโอเคมามาเราเดินไปตรงเลยลูกเราเดินไปตรงช้าๆนะคะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวตรงตรงพระนี้ชื่อว่าพระอะไรคะพระนี้คือว่าพระคือไม่โยกข้อหัวพวกเราหรือเปล่าฮะพระนี้นะคะพระนี้เป็นพระศิวลีนี่พระศิวลีเป็นพระสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีคุณวิเศษถ้าใครกราบไหว้บูชาจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากเพราะพระศิวลีนี้เป็นพระที่ร่ำรวยมากเพราะอะไรคะเพราะพระศิวลีเนี่ยเมื่อเกิดไปเป็นโยมธรรมดาสมัยก่อนมาเป็นพระศิวลีเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญตลอดทำบุญเดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็ให้ตลอดเลยหลังจากนั้นเวลาท่านล้มหายตายจากมาแล้วเกิดมาในยุคต่อมาปุ๊บท่านก็กลายเป็นคนรวยมาโดยตลอดเลยอันนี้ก็คือเป็นพระศิวลีที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเรานั่นเองนะคะอ้าวลูกหลวงพ่อศิวลีหรือยังเร็วมาลูบเร็วลูบไม้เท้าของหลวงพ่อศิวลีนะคะแล้วแตะหัวด้วยรูปแล้วแตะหัวด้วยแบ่งเพื่อนด้วยสิลูกเอ๋ยแบ่งเพื่อนด้วยไอ้เพชรไอ้มาลูกตรงนี้เพื่อนหน่อยจับไม้เท้าของท่านเลยจับไม้เท้าแล้วก็ตัววาสาด้วยนะคะจะได้รวยนะคะมาองค์ที่สองมาเลยองค์ที่สองมาเลยมาเดินตามมาหากินกับเด็กได้ดีมากเลยนะคะไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรค่ะเอาสิของมาใหญ่อ่ะองค์ที่สองทำไมถึงท้องใหญ่ทำไมถึงสะดือใหญ่ทำไมถึงหน้าย่องทำไมถึงตัวใหญ่แล้วอ้วนพุงท้วยจริงๆแล้วสังกัจจายเป็นพระที่หนุ่มหล่อมากหล่อที่สุดเลยจนผู้ชายเห็นแล้วยังต้องหลงรักผู้หญิงเห็นแล้วยังต้องหลงรักเลยมีผู้ชายคนหนึ่งพระสังกัจจายกำลังเดินบิณฑบาตมาเดินถือบาตรมาแล้วผู้ชายคนหนึ่งมองเห็นพระศิวลีเกิดความรักขึ้นมาเฉยๆเลยทั้งที่ผู้ชายคนนั้นมีเมียมีลูกแล้วนะแล้วท่านก็มีความคิดว่าโอ้โหถ้าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันจะจับพระให้ทำเป็นผัวเลยพระโยมนั้นพูดอย่างนั้นเวลาพูดเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงในทันทีเลยนะคะแล้วแกก็เลยอายตัวเองมากเลยแกก็เลยหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วแกก็มีสามีและแกก็มีลูกนะคะดังนั้นถ้าเรามีความคิดกับองค์พระศิวลีไม่ดีแบบไหนนะคะก็จะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราดังนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะต้องคิดในเรื่องที่ดีเท่านั้นนะคะดังนั้นองค์พระศ
อยู่พอดีดังนั้นระวังตกนะลูกในขณะที่ลูกออกมาช่วยเห็นนะเองถ้าสีนี้ก็เป็นถ้าซ้ำคือตัวเองเป็นคนที่เหล่งนะคะลูกไม่หล่อไม่อะไรนะคะเป็นอย่างนั้นนะไม่หล่อจะปีนไปทำไมล่ะลูกลงมาค่ะโอ้ลงมาเราลูกแค่นี้พอแล้วลูกแค่นี้พอแล้วสาธุด้วยต้องมีสาธุสาธุ